มาเมาเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าใครๆก็รู้ว่าเบลล่าเนี่ยเป็นสายบุญเห็นทำตลอดมีโอกาสได้ทำบ่อยค่ะอาจจะเริ่มต้นจากการที่เหมือนคนเห็นเบลทำบุญแล้วทีเนี้ยก็มาบอกบุญเบลอีกทีนึงแล้วเบลฝากชวนคนนี้ไปทำบุญด้วยได้ไหมสวัสดีค่ะชีร้องเพลงเป็นภาษาอีสานเพลงใหม่มาถึงแล้วฝากเพลงพี่มาได้ยังไงเอามาได้ยังไงมีก็เป็นสายบุญกับเขาเหรอคะเราไปทำบุญด้วยกันครั้งหนึ่งนะคะเคยไปพุทธคยาอินเดียด้วยกันถึงไปพุทธคยาโอ้โหคิดหนักมากเลยนะคะเพราะว่าไปเช้าเย็นกลับนะคะไปอินเดียไปอินเดียไปเช้าเย็นกลับใครปั๊มเลยสองคนเลยเพราะที่มีพี่โน้ตด้วยป่ะใช่ค่ะใช่ไหมเห็นบอกความสนิทสนมเนี่ยเริ่มจากว่าเบลล่ามาเล่น MV ให้น้องใช่ครับจริงๆนี่ไม่ได้สนิทกับน้องตั้งแต่วันนั้นนะคะเพราะว่าเราก็แยกโซนกันอยู่แต่ว่าความประทับใจเนี่ยมีอยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าเล่าได้หรือเปล่าว่ามีประทับใจอะไรเพราะมีไม่เคยบอกพี่เบลอุ๊ยอะไรอะคะก็ตอนที่ทีมงานติดต่อไปนะครับจริงๆนี่ไม่กล้าจะตอนนั้นพี่เบลล่าเป็นอ๋อเจ้าแล้วนะคะแล้วมี่ก็มีเพลงซ่อนกลิ่นเพิ่งเขียนเพลงนี้เสร็จแล้วก็นึกถึงหน้าของเขานะคะแต่ไม่กล้าที่จะเชิญเลยค่ะใช่เพราะไม่อุ๊ยค่าตัวต้องเท่าไหร่คิดเรื่องนี้ขึ้นมาคิดก่อนว่ามีภาพแผนอะไรบ้างใช่ค่ะลองดูค่ะถ้าปรากฏว่าพี่เบลก็คิดสตางค์มาแบบน้อยเกินคาดเลยค่ะจนพอมี่มารู้เรื่องหลังบ้านแล้วมี่ก็แบบประทับใจในความที่เขาแบบคิดจะทำสิ่งนี้ให้มี่ใช่ค่ะช่วยเหลือมี่ในจุดนี้ค่ะใช่ค่ะเลยประทับใจมากๆค่ะค่ะวันนั้นมี่ก็เลยพอเจอเขาที่ถ่ายมิวสิกวิดีโอมี่ก็แบบเทคแคร์เขาแบบประมาทมากเดี๋ยวเขาไม่สะดวกสบายต้องยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้จะไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นในวันนั้นแล้วมาสนิทกันตอนไหนอะคะตอนที่เล่นหมู่สองของพี่โนดอุดมค่ะได้เจอกันก็เลยได้เจอกันแล้วด้วยความที่เราพักโรงแรมเดียวกันหมดเลยอะไรเงี้ยพอซ้อมเสร็จปุ๊บก็จะมีช่วงเวลากินข้าวแล้วก็แบบมีช่วงเวลาแฮงเอาท์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มสนิทกันใช่ได้คุยกันมากขึ้นชอบปามี่อยู่แล้วแน่ๆชอบมากค่ะตอนนั้นที่ปามี่ติดต่อไปรู้สึกไงดีใจมากเพราะว่าเบลฟังตั้งแต่แบบเพลงแรกอัลบั้มแรกใช่แล้วเบลก็คือฝึกเล่นกีตาร์จากเพลงพี่มี่คือเพลงสตรีที่เบลบอกใช่เขาหน้าว่าคล้ายๆกันเลยเนาะเนาะเป็นฟิลแบบมีใครเบลล่าเลยเหรอคะคุณแม่เขาเห็นเขาถึงแบบฝากฝังให้พี่ดูแลเบลล่าเลยใช่จริงๆสนิทกับคุณแม่มากกว่านะคะทำไมสนิทกับแม่เขาไม่ไหวใกล้กันค่ะจริงๆคุณแม่เบลล่าเคยฝากฝังเลยเหรอเขาจะเรียกมี่ว่า my friend นะคะมี่เห็นนะเรียก my friend ใช่ค่ะมี่ก็ you are my friend เป็น my friend กัน my friend กันผมอ่ะวันนี้ดีใจมากถ้าคุณมาแล้วเราต้องลองขนมพร้อมกันมาแล้วมาเลยแนะนำหน่อยได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างเนี่ยซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือจะเป็นพายค่ะเป็นพายอันนี้คือจุดเริ่มต้นของโจสบานอฟฟี่ก็จะมีทั้งหมด6รสค่ะแล้วก็มีตัวบันนะคะตัวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวดั้งเดิมส่วนตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำมาใหม่ช่วงนี้ค่ะแล้วอันนี้มันพิเศษยังไงคะไส้เขาจะเป็นสีฟ้าอันนี้เป็นไส้อะไรฮะอันนี้เป็นไส้ครีมคาราเมลค่ะโอ้ครีมคาราเมลหอมแนะนำเลยนะบอกเลยนะครับว่าใครยังไม่เคยลองต้องรีบมาลองแล้วแล้วก็จะมีพวกเครื่องดื่มที่ทำมาใหม่ช่วงนี้ก็จะเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินค่ะพายของที่เนี้ยจะมี5เลเยอร์ค่ะเวลากินอ่ะเราจะต้องล้วงควักไปจนถึงใต้ควักให้ถึงข้างใต้อันนี้คือซิกเนเจอร์ออมไหมเพื่อให้ได้แบบทุกเท็กเจอร์อย่างเงี้ยนี่โอเคค่ะปามิก้ากินขนมหวานไหมครับทานค่ะหนูเป็นคนทานขนมหวานมั้ยทานค่ะจริงๆฉันก็ไม่กล้าโอ้อย่าพูดอย่างนั้นเลยมันน่าเกลียดระหว่างทานไปขอถามอีกนิดนึงว่าแต่พอได้มารู้จักกันแล้วอะฮะอะไรที่ทำให้แบบสองคนเนี้ยรู้สึกใกล้กันโอ้เขาเป็นธรรมชาติอะค่ะเข้าถึงได้ง่ายคุยเรื่องอะไรก็ได้ค่ะไม่ได้ต้องรู้สึกเกรงที่เพราะว่าวันนั้นที่เราคุยกันจนถึงเกือบเช้านะคะ
เช้าเลยหรอเราเริ่มไม่เชื่อแล้วเพราะว่าเมื่อกี้นี้แก๊งนั้นเขาก็บอกว่าเบลล่าคุยกับเขาถึงเช้าเอาจริงเหรอโอ๊ยเมาเนี่ยเช้าเดี๋ยวเช้าทุกกลุ่มเลยเหรอฮะแต่เดี๋ยวจะพูดว่าถึงเช้าถึงเช้าแสดงว่าทุกคนไม่นอนนะเนี่ยคืออยู่ได้เรื่อยๆอันนี้คือเพื่อนเบลล่ะเคยบอกว่าความสามารถพิเศษของเบลคือการไม่นอนเราสามารถแบบอยู่ได้ถึงเช้าได้โดยที่คุยเรื่องอะไรก็ได้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วคุยกับมี่คุยเรื่องอะไรอะคะว่าเราอยากทำอะไรเราอยากสุดท้ายแล้วทำงานเสร็จแล้วเราอยากไปเป็นอะไรอยากปฏิบัติธรรมอยากทำอะไรประมาณนี้ค่ะคุยกันเองเถอะนี่อะโทนเดียวไงนี่โอ้รู้สึกแบบแค่โอ้เป็นโอ้เงี้ยเหมือนด่ามึงใช่ไหมล่ะแค่เรามี่เขาเสียงมันทำให้เราแบบสำรวมเออใช่ใช่ไหมเก่งนะเนี่ยเอางี้ดีกว่าเพิ่งรู้มานางว่าทำไมมี่ไม่รับคอนเสิร์ตเยอะๆเลยเหรอลูกบอกรับไม่ได้เพราะมี่เวลาจะไปเล่นคอนเสิร์ตมี่จะนั่งรถไปสมมติเนี่ยอย่างพรุ่งนี้ไปไหนนะไปหาดใหญ่ไม่นั่งเครื่องบินทำไมจะต้องนั่งรถกลับไปหาดใหญ่ก็คืออาทิตย์นึงก็จะหมดแล้วเนาะถ้าคุณชัวร์คอนเสิร์ตการไปเช้าเย็นกลับของอินเดียก็เลยชิลๆเลยแต่ว่าคิดหนักมากเพราะว่าเรื่องกลัวเครื่องบินเนี่ยแหละค่ะแต่ก็เห็นทุกคนไปก็คิดว่าตายพร้อมกันก็ได้ว้าวนี่จ้ะทุกคนก็บีบกันมากค่ะว่าไปเถอะทุกคนไปถ้าพี่ตายผมก็ตายผมตายพี่ก็ตายเท่ากันโอเคงั้นตายด้วยกันป่ะเราก็ไปด้วยกันเป็นวิธีการที่เราจะสร้างกำลังใจไปด้วยกันมันเรื่องใหญ่นะคะแต่จริงนะเราเคยมีทีหนึ่งนั่งเครื่องไปกับมดดำพี่หนุ่มกรรชัยแล้วเครื่องมันบั๊มมากใช่ๆคนกรี๊ดกันทั้งเครื่องเลยแต่พี่ก็หันไปเห็นแล้วว่าแบบเห็นมดดำเห็นกรรชัยไม่หรอกไม่ตายหรอกนะมีทั้งมดดำทั้งกรรชัยอ่ะเออคิดว่าแบบต้องไม่ตายไม่มีเขาไม่อยากได้แน่นอนไม่เอาวันนี้เป็นแรกอย่างพูดแล้วก็ประทับใจในตัวปั๊มมี่บ้างโอ้พี่ปั๊มมี่เป็นอะไรที่เราแบบปลื้มมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็ความจริงแล้วคือเบลอ่ะไม่เคยมีแพลนว่าจะเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีแบบเออก็ได้มารู้จักกับพี่ปาล์มมี่คนที่คือเราก็ชอบมาตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราได้รับเกียรติอ่ะที่มันจริงพี่มี่คือตอนที่เล่นหมู่อ่ะค่ะเขาจะแยกห้องเป็นนักแสดงหญิงนักแสดงชายซึ่งเบลอ่ะได้อยู่กับพี่ปามี2คนเพราะว่าเบลถาภรรยาก้องห้วยไร่เขาก็จะอยู่กับสามีเขาอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่กับพี่มี2คนแล้วเบลเป็นอะไรที่เกร็งมากเบลแบบเบลจะเสียงดังเกินไปไหมเบลจะรบกวนสมาธิพี่มี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏแบบเราอยู่กับพี่มี่ได้เว้ยดีใจอ่ะแล้วก็คือมีวันเกือบสุดท้ายบางค่ะที่วันนั้นก็คือเล่นเพิ่งเสร็จแล้วมันเหนื่อยมากกำลังจะเข้าห้องนอนพี่ปามีวิดีโอคอลมาหาเบลแล้วแบบเฮ้ยเบลมานั่งเล่นกันมานั่งคุยกันก็แบบอุ๊ยทำไมแบบพี่มี่เบลค่ำเบลแบบไปอยู่ในโลกของพี่มี่อย่างเงี้ยไม่ได้คิดเลยนะคะว่าเขาคิดแบบนั้นค่ะจริงเหรอคะจริงวันหลังเดี๋ยววิดีโอคอลมาคุณเป็นคนตลกมากนะปามี่จังหวะคุณเทมโป้อ่ะเป็นอย่างเงี้ยจริงอย่างเงี้ยแต่จังหวะไม่แต่จังหวะตลกตลกมากสนุกเลยแล้วนางเป็นคนไม่กล้าออกรายการเยอะนะแต่ว่าเขาบอกว่าคุณไม่มีคนดูเขาโอ้ยมีคนอยากอะไรคนไม่ดูคุณใช่ถามจริงจริงแต่จริงปามี่ไปรายการไหนนะคนหัวเราะคนจะชอบดูคุณมี่มากนะคุณมี่จริงๆครับโอ้โหเหรอคะจริงจริงรายการบันเทิงกันเนาะสายตาได้นะสายตาได้แต่จริงนะเขาก็รักน้องมากเลยนะต้องมาต้องมาค่ะต้องมาค่ะต้องมาค่ะไม่ว่าจะอะไรก็ต้องมาค่ะแน่นอนให้เราไปเที่ยวบ้านได้ไหมคะอ๋อยากค่ะบอกเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ปวดกินที่บ้านปวดกินบ้านอยู่ค่ะแต่ยังไปรักษาปวดเขาใจยังแต่ว่ามันมีช่วงที่เข้ากับบรรยากาศบ้านนี้ตอนนี้รัดเลาะเข้าบ้านอะไรเนี้ยปวดบวกกินบ้านอยู่เลาะเข้าฝามีทุกอ๋อรัดเลาะเข้าใจละแต่ตั้งคือมันมีรายการแล้วมันเข้าบ้านเข้าบ้านถูกต้องไหมแต่ตอนนี้น่าจะเหมาะกับช่วงของรายการคือปวกมันรัดเลาะเข้าบ้านอยู่พี่เราต้องเคลียร์เรื่องนี้เรามีไม่เคยต้องเคลียร์อะไรพี่ดุ๊กพานุเดชใช่เขาสามารถซ่อมทุกอย่างให้คุณได้เขาคือคนเดียวที่สามารถแค่เท้าเซลแล้วบอกปวดไม่ปวดปวดไม่หนีเลยและรายการเราอยากเจอไหมเออคนมาทำปว
วกให้บ้านปั่มมีเอาไหมเอาปลวกออกไปจากบ้านเลยเขาเสียได้จริงเขายิ่งกว่าหมอปลาอีกเขาสามารถเคลียร์ปลวกได้ยกเคลียร์ปลวกแต่วันนี้สนุกมากสนุกมากและดีใจที่ได้เจอจริงนะครับยินดีกับเรตติ้งนะแล้วก็ยินดีถึงความสำคัญสองท่านด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณนะเวลาแล้วใครยังไม่เคยมารีบมานะครับก่อนที่เขาจะเปลี่ยนอาร์ติสต์3เดือนนะเขาจะเปลี่ยนใหม่แล้วนะรีบมาของอร่อยเยอะแยะมากมายอ่ะพบกันใหม่นะครับอาทิตย์หน้านะครับบ่าย 2:15 นาทีนะครับกับรายการตีท้ายครัวดูกันได้นะครับที่ช่อง3กด33นะฮะหรือออนไลน์3 plus โอเควันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ